สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะบอยนะฮะซึ่งอย่างที่เพื่อนๆรู้นะฮะว่าโดยปกติแล้วทั้งผับจีเวลาเขาเอาวงล้อเข้ามา1อันน่ะมันจะตามมาเรื่อยๆเลยนะฮะอย่างครั้งก่อนนี่ก็คือ3อันเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะก็คือทั้ง3กระดานนะฮะมันมาไล่ๆกันนะจนมันล้นแบบอีเวนต์หมดเลยนะฮะแต่ก็นะอย่างที่เพื่อนๆรู้นะฮะว่าผมก็คงต้องโดนอ่ะทุกวงล้อนั่นแหละฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะที่มาใหม่นะฮะก็คือทางด้านของสกานะฮะซึ่งเป็นวงล้อแบบ Lucky Draw นะฮะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของสกากันก่อนละกันเนาะซึ่งมันเป็นสกาอัปเกรดนะฮะแล้วมันมีอยู่ทั้งหมด7ขั้นนะฮะเหมือนกับสกาตัวอื่นเลย7ขั้นเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของเวล1เนาะก็ดูโอเคนะฮะโดยรวมแล้วเวล2ก็เป็นทางด้านของ Q Effectก็ดูสวยดีนะในเชิงแบบมันจะสีขาวเลยก็ไม่ใช่จะมีมันเป็นสีขาวที่แทรกสีดำสีชมพูแล้วก็สีน้ำเงินนิดๆหน่อยๆนะฮะก็ถือว่าสวยดีนะฮะแล้วก็ขั้น3นะฮะก็มีลวดลายที่เพิ่มขึ้นนะฮะก็ถือว่าโอเคแหละแล้วก็คิวเมสเซจที่ค่อนข้างที่จะสวยนะอันนี้ผมชอบมากเลยเนี่ยมันมีเอฟเฟคอะฮะเออสวยนะสวยนะอันนี้ผมชอบแล้วก็ Resort Emote ผมว่าเฉยๆไม่ได้มีอะไรพิเศษเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ Ultimate ระดับ Ultimate นะฮะก็สกินต่างจากเดิมขึ้นมาอีกนิดนึงจริงๆก็ไม่ได้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะแต่ถามว่าหวือหวาอะไรขนาดนั้นไหมฮะก็ถือว่ายังธรรมดาอยู่นะสำหรับตัวผมนะเทียบกับพวกปืนฉีดน้ำหรือปืนฮาโลวีนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็อันสุดท้ายนะก็คือทางด้านของกล่องศพนะฮะซึ่งดูและออกแนวคล้ายๆกับ A ดับนะฮะซึ่งก็จะเป็นแนวนี้เนาะก็ถือว่าโอเคอ่ะก็ไม่ได้เด่นอะไรนะฮะถามว่าผมอยากได้ไม่ก็เฉยๆนะฮะแต่อย่างน้อยก็อยากได้1กระบอกไว้สะสมนะเผื่อวันไหนอยากอัพจริงๆก็ค่อยว่ากันเนาะก็ในวงล้อมีอะไรบ้างนะฮะมีเศษตัวมีชุดอันนี้ไม่เคยเห็นนะน่าจะเป็นชุดใหม่นะฮะก็ดูเก๋ดีนะแล้วก็หน้ากากนะฮะหรือก็คือ Frosty Geek Headgear ก็โอเคแล้วก็มีร่มนะฮะ Frosty Geek Parachute ไม่แย่ถือว่าดูดีนะฮะเหรียญโง่ๆนะฮะแล้ว material ที่ตอนนี้ผมมีอยู่17ชิ้นก็ถ้าได้อีกก็ดีนะฮะเศษเหรียญ Morning Glory Mask นะฮะผ้าปิดปากมองไม่เห็น ก็ถ้าได้มาเดี๋ยวใส่ให้ดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นทางด้านของ Frosty Geek Set นะฮะก็เป็นชุดก็ถือว่าดูดีนะโอเคอ่ะใช้ได้นะฮะไม่ได้แย่มากถือว่าโอเคแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกระป๋องสีแล้วก็สุดท้ายก็คือเหรียญโง่ๆอีกแล้วนะฮะแล้วทางด้านซ้ายมือนะฮะก็จะเป็นทางด้านของรางวัลต่างๆตามจำนวนสุ่มของเรานะฮะ15กล่อง50กล่องโอ้50กล่องเป็นไรแว่นเหรอโอ้น่าสนใจ100กล่องเป็นหมวกนะฮะ200กล่อง material แล้วก็300กล่องก็ material 1ชิ้นซึ่งยังไงผมก็คิดว่ายังไม่คุ้มอยู่ดีนะฮะและก่อนที่เราจะไปต่อกับคลิปนี้นะฮะถ้าหาเพื่อนๆอยากจะเติมเกมที่ถูกกว่าการเติมในตัวเกมนะฮะผมแนะนำร้านนี้เลยนะฮะเติมเกมโซนนะฮะซึ่งเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอดเติมเกมโซนนะฮะอย่าลืมตัวแอดด้วยนะฮะซึ่งถ้าหากเพื่อนๆอยากจะเติมจริงๆใช่ไหมฮะเพื่อนๆทำเพียงแค่แจ้งราคาที่จะเติมนะฮะแจ้งเลข ID นะฮะแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินนะฮะไปให้ทางร้านนะฮะแล้วรอประมาณ20นาทีถึง60นาทีนะฮะเงินจะเข้าทันทีนะฮะซึ่งการเติมที่ร้านมันดียังไงก็คือมันราคาถูกกว่าในเกมนะฮะพอสมควรเลยนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็แนะนำนะฮะถ้าเกิดคนที่เติมเยอะจริงๆเนาะหรือคนที่ประหยัดจริงๆนะฮะและนอกเหนือจากเกม PUBG เองแล้วนะฮะทางร้านก็ยังมีเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะเช่น Speed Drifter Ragnarok และอื่นๆอีกมากมายนะฮะก็เพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เองเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครั้งนี้เราจะกดสุ่มแบบไม่สกิปสักครั้งนึงก่อนแล้วกันเนาะครั้งโอ้ไม่ได้แม่งขึ้น10เอ้ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนอินเทอร์เฟซนี่ว่ะโอ้อินเทอร์เฟซแบบนี้ก็ดูเจ๋งดีเหมือนกันนะเนี่ยเออโอเคเลยเนี่ยแต่ของรางวัลไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยก็อย่างที่เพื่อนๆรู้นะฮะถ้าเกิดเราได้ของรางวัลจริงๆมันก็จะขึ้นในลัคกี้นะซึ่งผมอยากให้ทางผับจีแก้ตรงนี้มากเลยนะเพราะว่าแบบมันเหมือนไม่ได้ลุ้นเลยว่าเราจะได้ปืนหรือเปล่านะฮะแต่ช่างมันเถอะก็สุ่มไปเลยละกันทีละ18สกิปนะฮะ
ตามนั้นนะฮะก็จะมาดูว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยว่าผมจะต้องเสียเท่าไหร่โอ้มาชิ้นละ1ชิ้นโอเคกับการได้ปืนสกอร์อันนี้ก็หมดไปอ๋อนี่ไม่มีก็ได้แหละหมดไปแล้ว60รอบนะฮะหรือประมาณ 3,000 กว่า UC ได้มาเทเรียมาชิ้นนึงกับขยะอีกมากมายนะฮะให้ตายเถอะโอ้ my god ออกเถอะอะไรอ่ะผมเกลียดวงล้อมากจริงๆกี่แค่เกลียดเลยอุ้ยได้ชุดแต่ก็ไม่คุ้มร้อยรอบแล้วนะปืนยังไม่ออกนะฮะมาที่เราออกแค่ชิ้นเดียวอย่างที่ผมเคยบอกนะฮะชุดหนูอ่ะมันคุ้มกว่าตรงนี้เนี่ยแหละฮะคือสุ่มนิดๆหน่อยๆก็ได้มาทีเรียลแล้วอ่ะแต่อันนี้คือ 6,000 UC ได้ชิ้นเดียวแล้วชุดก็โง่อีกแค่อันเดียวนะฮะคือแบบฮัลโหลอะไรอ่ะเจ้าคลิปเนี้ยผมแค่อยากจะรีวิวอย่าบอกนะต้องถึง200จริงๆอ่ะขอแค่ปืนกระบอกเดียวจริงๆนะคือแบบมันยากอะไรขนาดนั้นจริงๆเหรอพระเจ้าผมว่าผมถึง200แน่ๆเลยออกยากออกเย็นมากยังไม่ออกแล้วไม่มีอะไรดีๆเลยนะแล้วก็ถึงชัวร์ 100% พระเจ้าช่วยไม่ครบยังไงก็ครบครับเพื่อนเห็นป่ะ190สมครั้งต่อไปยังไงก็ครบเป๊ะเลยด้วยโอ้ได้หมกมาโอเคนะแต่ไม่คุ้มนะฮะไม่คุ้มอะไรทั้งนั้นน่ะไม่มีคำว่าคุ้มเลยในคลิปนี้โอ้โหอย่าบอกนะว่าดวงของผมมันหมดแล้วอ่ะไม่ดีอย่าเพิ่งหมดดีโอ้โหยังใช้ไม่คุ้มเลยอ่ะดวงของผมอ่ะอะไรอ่ะอันนี้คือหมวกที่เขาแถมมาให้นะฮะและอันนี้ก็คือหน้ากากที่ผมสุ่มได้โนก็ถือว่าดูดีนะใช้ได้นะและนี่ก็คือแว่นที่ผมได้มาฟรีเหมือนกันเนาะจากด้านข้างนะฮะก็โอเคก็เก๋ดีนะใช้ได้เลยใช้ได้นะและนี่ก็คือผ้าปิดปากนะฮะก็โอเคไม่แย่แต่ที่แย่กว่าก็คือกว่าจะได้ปืนแม่งก็ครบ200รอบแล้วอะโอ้โหยากจัดๆแต่บอกเลยฮะอันนี้ก็คือร่มเนาะก็ถือว่าดูดีอ่ะแต่ผมใช้นี้แล้วกันไหนๆก็ได้ตั๋วฟรีมาเยอะนะฮะก็สักหน่อยจะเป็นไรไปจริงไหม ทำไมวงล้อมาทีไรแล้วผมต้องสุ่มแบบครบ200รอบทุกทีเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเรามีตั๋วฟรีให้แก้ตัวนิดๆหน่อยๆเนาะหวังไว้ลึกๆว่าจะออกชุดนะ1 2 3หมุนให้ลุ้นหน่อยได้ไหมโอเคโอ้อันนี้มีทั้ง19ตัวแล้วนี่ก็เป็นชุดใหม่ด้วยนี่แน่ลืมเลย Sonic Hunter นะฮะว้าวสำหรับผมดูเฉยๆเลยนะไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะแต่ที่อยากได้จริงๆก็คือเนี่ยชุดนี้อยากได้ชุดนี้มากอยากได้มากเนี่ยดูดีอยากได้มากเลยอะสักหน่อยแล้วกันไหนๆก็มีตัวฟรีนะฮะบรอไหนดูสิจะออกไหมไหมลุ้นอยู่นะไม่ย่อมาผมได้อีกหนึ่งตัวนะฮะก็ครบ10พอดีไปอีกสักรอบแก้ตัววันนี้ขอแบบอะไรดีๆได้ไหมอ่ะยังไม่มีอะไรที่แบบรู้สึกดีเลยโอเคไม่ก็ไม่ให้ตายเลยส่งแบบ10 UC ไปด้วยแล้วกันไหน UC ก็จะหมดแล้วโอ้โหชีวิตมันเศร้าอันนี้ยังไม่ได้สุ่มนี่วะว้าวขยายชีวิตบัดซบสงสัยอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้สุ่มได้ของดีมาเยอะแล้วนะฮะก็ได้เวลาคืนดวงให้กับทางผับจีนะฮะ
คตรเศร้าอ่ะเมื่อไหร่ผมจะได้วะเนี่ยไม่ไอ้ฉายาสายแดงเนี่ยเห็นทางพี่แทงเขาบอกว่าถ้าผมได้ฉายาสายแดงในเร็วๆนี้นะฮะผมน่าจะเป็นคนที่5ของประเทศไทยนะฮะที่ได้สายแดงนะฮะอีกนิดเดียวเองจริงๆนะฮะก็หวังไว้ลึกๆว่าจะได้เร็วๆนี้นะฮะแต่ก็นะช่วงนี้เหมือนดวงจะหายแล้วอ่ะก็เศร้าๆนิดนึงนะแต่ก็ทำใจได้แหละอ๋อและมีอีกเรื่องนึงนะฮะที่มีเพื่อนๆถามเข้ามาเนาะก็คือเพื่อนๆบางคนอยากจะเห็นการตั้งค่าของผมเนาะก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วการตั้งค่าพวกนี้อันนี้ยังไม่ใช่การตั้งค่าแบบตายตัวนะฮะแต่เป็นการตั้งค่าที่ผมเอามาไว้เล่นก่อนนะฮะก็คือยังไม่ได้แบบว่าปรับจริงจังนะฮะซึ่งขอว่างสักนิดนึงอ่ะช่วงนี้สอบเยอะมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวพอผมว่างแล้วก็ทำนู่นทำนี่เสร็จก็น่าจะมาปรับอันนี้แบบเต็มสูบเลยนะฮะก็อยากจะทำให้มันดีจริงๆนะฮะซึ่งค่าก็จะเป็นตามนี้เลยนะฮะอันนี้ก็คือปุ่มของผมเนาะอ๋ออันนี้ด้วยเบสิกลืมนะฮะแล้วก็เซนซิทิวิตี้อันนี้ของผมนะอันนี้คือจริงๆผมไม่อยากให้เพื่อนๆมาลองใช้ของผมดูนะจริงๆก็ลองได้แหละฮะแต่ว่าไม่ได้อยากให้เพื่อนๆปรับมาใช้ของผมนะเพราะว่าทุกคนคือขนาดต่างกันเนาะซึ่งของผมมันจะเป็นการขยับที่เอื่อยเฉยและช้ามากๆนะฮะซึ่งแต่ละคนก็คงไม่ขนาดอย่างนี้หรอกหรืออาจจะมีแหละแต่ก็คงไม่ใช่ทุกคนนะก็ปรับตามที่เราขนาดดีกว่าเนาะก็ถ้าเกิดเพื่อนอยากปรับจริงๆก็ไปปรับได้ในแมปเทรนนิ่งนะฮะวืบวืบจริงๆอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ปรับเนี่ยอันนี้ผมก็ควรมาปรับไหมเนี่ยอันนี้ก็ปรับไปแบบลวกๆนะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันคือส่วนใหญ่แล้วผมก็ปรับลวกๆหมดนะฮะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะฮะสุดท้ายแล้วดวงของผมก็ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมเนาะถึงจะดวงดีได้ในระยะหนึ่งแต่สุดท้ายมันก็คงไม่ได้อยู่กับเราตลอดแล้วนะเศร้าอ่ะแต่ก็นะอย่างน้อยเราก็ได้สกามานะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงไม่ต้องไปสมผันอีกแล้วเนาะไม่ไหวอ่ะคือแบบโอ้โหออกยากออกเย็นมากอันนี้คือการันตีเนี่ยแต่ช่างมันเถอะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับเย้